ทนายนิด้าเปิดเอกสารสดบันเทิงสุดแสนหวานงานวิวาปั๊บใบเตยออกอวนความรักความสุขเสียงเพลงสุดแสนหวานงานวิวาปั๊บใบเตยออกอวนความรักความสุขเสียงเพลงรอยยิ้มความรักความสุขและเสียงเพลงออกอวนงานแต่งคู่ราปั๊บโปเตโต้พัชชัยภักดีสุสุขนักร้องชื่อดังวัย39ปีและใบเตยสุวพิตรไตรพรวรกิจนักแสดงสาววัย28ปีที่จูงมือกันเข้าพิธีวิวาไปเมื่อวันก่อนโดยปั๊บใบเตยเข้าพิธีแต่งงานแบบไทยเริ่มตั้งแต่แห่ขันหมากสวมแหวนรดน้ำสังและยกน้ำชาแบบพิธีจีนในช่วงเช้าก่อนที่ช่วงบ่ายบ่าวสาวป้ายแดงจะควงแขนกันมาเปิดใจถึงวันสำคัญที่ห้องบอลรูมโรงแรมคอนราดกรุงเทพมหานครถนนวิทยุก่อนต่อกันด้วย after party สุดหรรษาที่มีเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการของทั้งคู่มาร่วมแชร์ความสุขไม่ว่าจะเป็นเคนธีรเดชที่ควงคู่มากับหน่อยบุษกรบอยปกรณ์และน้องชายหน่องธนาที่ควงมาน้องมิวมาอวดโฉมถุยรัฐยามาพร้อมสามีสุดเลิฟพุทธิชัยเป๊กเปรมนัสกับมิวณภัสสรศักดิ์สิทธิ์แท่งทองพิมประภาปาล์มมี่ณัฐทิวไผ่งามและอื่นๆแถมช่วงเวลาสุดพิเศษให้สมกับที่เจ้าบ่าวเป็นนักดนตรีแถวหน้าเพราะงานนี้รวมตัวคนเพลงเบอร์ใหญ่ๆมาเพียบทั้งตูนบอดี้สแลมอธิวราคงมาลัยว่าที่เจ้าบ่าวคนต่อไปที่ขึ้นเวทีประชันกับเจ้าบ่าวในเพลงขอบคุณที่รักกันไปพงศ์ซีลปราดพงชัยขึ้นเวทีกับโอมปิยวัฒน์อนุกูลมือเบสวงโปเตโต้ร้องเพลงสองรักเพลงดังของวงซีลส่วนหนุ่มป้าเองก็เตรียมเพลงพิเศษที่แต่งขึ้นมาใหม่โดยเจ้าตัวบอกว่ายังไม่มีชื่อขึ้นโชว์ร้องสดเพื่อมอบให้กับเจ้าสาวร้องเพลงไปร้องไห้ไปซึ้งน้ำตาแตกกันทั้งคู่อีกช็อตสำคัญการโยนช่อดอกไม้ของเจ้าสาวซึ่งมีหลายช่อและคนที่รับได้ก็มีมากกว่าหนึ่งคนแต่หนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวมะปรางอลิสาขุนแขวงหวานใจโอบนิธิวิวัฒนวรางก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคู่ต่อไปที่แจ้งข่าวดีหรือเปล่างานนี้บ่าวสาวพูดถึงคำมั่นสัญญาที่มีต่อกันโดยหนุ่มปั๊บบอกว่าผมคิดว่าการแต่งงานเป็นอีกหนึ่งสถานีที่ตัวผมเองรู้สึกว่ามันเดินมาถึงแล้วหลังจากนี้ผมว่าเรายังต้องศึกษาและเรียนรู้ทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆผมกับเตยรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรายังค่อยๆใช้ชีวิตไปด้วยกันไม่อยากใช้คำว่าประคองใช้คำว่าร่วมด้วยช่วยกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนเราพยายามปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงสำหรับผมนะครับจะดูแลไปเรื่อยๆรักเตยแหละพูดมาแบบนี้ทำเอาเจ้าสาวน้ำตาแตกก่อนบอกว่าเราคุยกันตลอดเราคุยกันแบบจริงจังเรื่องพวกนี้ตลอดเตยเชื่อเรื่องวันนี้เตยไม่เชื่อคำว่าตลอดไปเพราะสุดท้ายต่างคนต่างก็ต้องจากกันแต่เตยจะทำทุกๆวันให้มันดีที่สุดเท่าที่เตยจะทำได้